สวัสดีค่ะเจ้าแม่บีบูผักนะคะวันนี้บีชวนเพื่อนๆลงมาดูแปลงผักปลอดสารพิษ 100% ค่ะปลูกแบบผสมผสานอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะพอได้กินในครัวเรือนค่ะมาดูกันค่ะแปลงนี้เป็นแปลงกวางตุ้งนะคะแล้วก็จะมีผักคะน้าเสริมเล็กๆน้อยๆค่ะดูความสวยงามของเขานะคะใบของเขาสวยมากเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในแปลงผักของบีนี้คือแบบปลอดสารพิษ 100% เลยนะคะจะใช้ดินที่ว่าผสมดินทำเองค่ะจากเศษใบไม้เศษอาหารในครัวเรือนค่ะกรอบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆบีอยากให้เพื่อนๆหันมาปลูกผักทานกันเองนะคะประหยัดปลอดภัยแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยค่ะตรงนี้ก็เป็นต้นกล้าของกวางตุ้งกับคะน้าเหมือนกันนะคะจะมีต้นกล้าน่าจะเป็นต้นกล้าถั่วค่ะเกิดขึ้นมา1ต้นน่าจะติดมาในดินน่าจะเป็นต้นถั่วค่ะต้นกล้าคะน้าต้นกล้าผักต่างๆกำลังทยอยขึ้นกันเลยนะคะบ้านบีอาจจะมีเสียงนกเสียงไก่บ้างนะคะบีต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยค่ะถ้าว่ามีเสียงดังคลิกขี้หนูค่ะเริ่มทยอยเก็บลูกแดงๆค่ะเก็บได้วันละลูก2ลูกเอาไปสมเอาไว้พอได้ทำน้ำพริกค่ะได้มานิดหน่อยค่ะแต่ก็พอได้ทำน้ำพริกนะคะพริกขี้หนูปลอดสารค่ะส่วนต้นนี้เป็นต้นเล็บครุฑค่ะที่บีได้เอามาทำเป็นห่อหมกวันนั้นที่ช่องครัวแม่บีนะคะจะมีกิ้งก่าน้อยด้วยค่ะสัตว์เลี้ยงธรรมชาติของบีลูกกิ้งก่าค่ะปล่อยไว้ตามธรรมชาตินะคะจะเอายอดของเขาค่ะยอดแบบนี้นะคะเอาไปกินกับน้ำพริกกะปิก็ได้ค่ะเอาไปทำห่อหมกก็อร่อยค่ะต้นเล็บครุฑบีได้ปลูกเอาไว้เยอะเลยนะคะส่วนขวดนี้ที่ว่าน้องบิ๊กได้ทำดักผีเสื้อเอาไว้ค่ะข้าวแล้วค่ะ1ตัวถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราก็ไม่ผักไม่เหลือเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมาตรวจการที่ทำให้เป็นหนอนค่ะส่วนต้นผักบุ้งต้นนี้ยังคงเหลือไว้1ต้นนะคะแต่ว่ายังคงสวยอยู่ค่ะแปลงนี้เป็นแปลงผักกาดขาวน้อยค่ะผักเริ่มโตเริ่มจะกินไม่ทันเลยนะคะเดี๋ยวก็เก็บแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านไปบ้างแปลงกวางตุ้งค่ะของบีจะใช้วิธีการโรยเมล็ดนะคะไม่มีหลักการอะไรมากมายค่ะเพราะว่าการเกษตรไม่มีหลักสูตรตายตัวนะคะจะใช้แบบวิธีโรยเอาค่ะแล้วก็ลืมหมดค่ะกับเราค่ะเยอะมากมะเขือที่มีหนามที่ใบนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะในตะกร้านี้เดี๋ยวบีจะมาถอนทิ้งแล้วค่ะต้นมะเขือต้นนี้จะเก็บเอาไว้ไม่กี่ต้นค่ะเพราะว่าเขาเป็นเยอะมากส่วนต้นนี้เป็นต้นหูรพานะคะที่บีได้ตัดยอดของเขามาปักเอาไว้ค่ะตอนนี้เขาก็รอดแล้วนะคะบีได้เอาลงดินแล้วค่ะตอนแรกก็เอายอดเขามาปักเอาไว้นะคะการที่เราเอายอดเขามาปักนี้ทำให้เขาเกิดง่ายมากค่ะต้นหูรพาค่ะอ
ส่วนต้นนี้เป็นต้นกระถินนะคะที่ได้ตัดมาตัดต้นของเขามาทําเป็นกระบะปลูกผักค่ะแล้วเขาก็เกิดนะคะเกิดเป็นยอดให้เราได้กินต่อค่ะได้ประโยชน์สองอย่างเลยนะคะต้นของเขาทํากระบะก็ได้ค่ะแล้วก็ได้กินยอดของเขาด้วยได้ประมาณนี้นะคะยอดกระถินค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอได้คิดนะคะผักปลอดสารบีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจบีค่ะขอบคุณค่ะ